แม่บ้านไทยในต่างแดนยูเครนนะคะแม่บ้านไทยผาชิมนะคะวันนี้มาซิมนะคะอบหมูกับแจ่วกับผักนะคะอันนี้อีกพักนึงอยู่ถาดนี่อันนี้เอามาจัดโชว์กับข้าวเหนียวนะคะออกตัวไวก้อนมาขึ้นแม่บ้านเฮ็ดงานนะคะก็เลยอาจสิเป็นตาเรื่องเหลืองก่อนอันนี้คืออาหารเสาร์กับอาหารเที่ยงใส่กันตอนนี้มันสิ11โมงเสาร์แล้วข้าวเหนียวร้อนๆเลยผักก็นานาชนิดนะคะซิมก่อนอร่อยมาก เอากระดาษทิชชู่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงมีสติ๊กกระเป๋าจิตมีชุดแนวตัวในกระเป๋าแม่บ้านกระเป๋าเฮ็ดงานเมื่อคืนแม่บ้านไปเฮ็ดงานอยู่ทางทาวิสต็อกทางดาร์กมอหันผู้ใดอยู่อังกฤษกับสิฮู้นะคะว่าเป็นจังได๋หันว่ามอมันก็สิเป็นฮุบเขาเป็นหยังบ่ได้ฮุบดอกเป็นเนินบ่ค่อยมีบ้านคนหายังกระเว้นมันก็บ่ได้ยากหรอกค่ะแต่ว่ายังมันขึ้นมันมืดมันมืดไฟสนนบ่มีซาดันแน่อร่อยมากเลยยังอยู่3หน่วยหน่วยนึงอยู่ในหม้ออยู่ในถาดใครโชคดีบ้างเศร้าน้ำแข็งบกเกาะถนนแล้วคุณสิมูมาถามว่าเพ่นงานหยังวะเป็นแค่เรือดูแลคนแก่ที่เหตุวันทุวันนะเมื่อคืนนี่คือตัวโตๆอุ๊บอร่อยมากเลยคำนี้ไงจังสีแม่บ้านกินผักได้หลายนะคะแม่บ้านเล่นมากกินจังสีอ่ะเห็นกินตะมูแม่บ้านก็ต้องกินกับเขาบ่แล้วข้าวเหนียวกินในดอกมันบ่อิ่มนะอร่อยมากเลยจำเกียวคุณลูกกับสามีกินอาหารเสาร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแม่บ้านกินสาก็มอ
แต่ว่าแม่บ้านคือสิบ่ไปอีกแล้วล่ะค่ะมองเนี่ยมันไกลให้ว่าไกลมันก็บ่ไกลโพดไกลโพดดอกแต่ว่ามันบ่สะดวกสําหรับเฮาเป็นผู้หญิงสินะขับรถกลางคืนหน้าร้อนนี่จนฮอด 4:00 น. 5:00 น. มันก็ยังมีแดดแต่ว่าหน้าหนาวนี่มันมืดเมื่อใครจะมันหาง่ายแม่งแล้วก็ขับรถเลยไปอยู่มันมืดน้ําเลียวบ่เห็นพอใส่ Google Map เนาะมันขับเลยแล้วแม่บ้านก็เป็นถนนแม่บ้านก็ตีโค้งกลับมาใหม่ตะวางเสาก็ยังเลยโค้งบ่แม่นเลยโค้งหรอกเลยทางเลียวมันเป็นคันที่ไซโรดนะที่มันเป็นป้ายใหม่แม่ที่เคยเห็นแม่บ้านถ่ายรูปบ่คันเบิ่งถ้าติดตาม Facebook แม่บ้านนะย่าแม่บ้านถ่ายรูปมันบ่แม่นป้ายเล็กนะป้ายใหม่คิดเบิ่งมันคันที่ไซซําใดนี่สิพาคุณลูกกับคุณสามีไปกินข้าวนอกบ้านเนาะเซนเดลันว่าซั่นแล้วแม่บ้านต้องกินของซิก่อนก็สิบ่ท้าแล้วไปประมาณจะบ่าย 2:00 น. 3:00 น. สิล่ะเนาะต้นหอมหัวหอมหัวหอมแม่บ้านมักใส่ซอสหอยก่อนนะค่อยอบเอาบ่ได้ย่างนิ่มมากเลยวันนี้วันอาทิตย์น้องมื้ออื่นวันจันทร์มันจังก็เฮ็ดงานแต่เช้าออกบ้านพร้อมกันเบิดมื้ออื่นยังบ่เป็นไดอาทิตย์หน้าไปอีกเริ่มงาน 6:45 น.แม่บ้านต้องออกบ้านก่อนลูกกับสามีต้องให้พ่อบ้านไปส่งลูกกับบ้านหมู่แม่บ้านต้องออกก่อนเพราะว่าแม่บ้านเริ่มงานแต่เช้ามากบริษัทใหม่แม่บ้านเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดอยู่3บริษัทแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดว่าเบิดสู่อันเบิดมื้อนะเลือกมื้อเฮ็ดเลือกได้สวยเลิศได้บ่แม่นแล้วค่ะเฮาเลือกมื้ออันมื้อเฮาว่างเฮ็ดได้จังซี่เนาะเปิดที่ทิศงานคุยกันเล่นเนาะเขียนไว้งานอันนั้นอันนี้งานนั้นงานนี้คำบริษัทนั้นบริษัทนี้โทรมาต้องฝากกับแลนมาเบิ่งอันปฏิทินเจ้าของพอสิเดี๋ยวบอกมือก็ถือว่าว่างบ่ว่างให้หน่อยอีกหน่อยนึงอย่าไปแช่น้ำด้วยค่ะมันสิบ่กรอบถ้าว่าสิกินก็ล่างเพราะว่ามันสิมันดูดน้ํามันบ่กรอบอ
เนี่ยมีผักตะแหน่ก็ไม่ใช่ของเสื้อผ้าไม่ใช่สีนอกความซื้อมาหมื่นนั่นละเหลือเบิดละล่างเบิดละอร่อยมากก็ชวนกินเทื่อค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีขายเป็นเพราะว่ามันแพงเนาะผักใต้เป็นบ่เมนูแบบแม่ผักแพงอีหลีแต่ว่าอย่างโหระพาสะเดาแม่บ้านสะเดากับไม่ได้กินโดนแล้วเพิ่งกินผู้เดียวนะก็สิเบิดเลยบ่ได้ซื้อได้หยังมันบ่มีขายพร้อมกันบ่สร้างต่างหากที่เขามาขายในร้านพ่อค้าแม่บ้านกับบ่กินกูว่าแม่เราบ่มักพ่อค้าเราเลยบ่มาเฮ็ดสู่กินกินได้อยู่บ่แม่นว่าเหม็นกินได้แต่ว่ามาอยู่นี่กินบ่ได้กินมันแห้งแห้งไปเฮ็ดงานกินบ่ได้เลยหายใจออกก็ถือกินมันกินแห้งๆแล้วกินบ่ได้กระทินก็กินบ่ได้เพราะว่างานแม่บ้านไปบอกกับคนนะไปบอกกับฝรั่งฉันกินน้ำกันมันบ่ได้กินเด้แต่ว่ากินผู้เดียวนะไปบอกน้ำเขาหนึ่งบอกอยากผากเลยแบ่งฟันกันแล้วเห็นจังได้กันแล้วอมลูกอมกันแล้วบอกแมนว่าบอกเคยบอกแมนว่าต่างเบาเคล็ดมาแล้วกินมาแล้วไปเฮ็ดงานมาล่องแล้วอายตัวบาดเนี่ยเขาทวงเธอไปกินยังมาวะสันก็เลยนี่ตัดปัญหาบ่กินก็บ่เป็นหยังสินะสะเดาก็บ่เคยหยังก็เม็ดสะตอก็บ่เคยกินแต่หน่อยแม่เราบ่เคยพากินมาอยู่นี่ไปบ้านมึงเพิ่นเลยพากินนั่นน่ะเออมันก็มันดีคือเม็ดกระถินเนาะซั่นเนาะแต่ว่าบ่อุ๊ยกินนี่สุดยอดบ่แม่นว่าหยังนะคะเพราะว่างานแม่บ้านมันบ่อํานวยมันบ่เอื้ออํานวยซั่นนะบ่กินก็บ่เป็นหยังแม่บ้านก็ซื่อๆเพราะว่าก็บ่ได้กินตะดาแนวกินจังซี่ซื่อว่าได้กินมาแต่น้อยแม่เราพากินก็ได้กินมาจังซี่จังซี่นะอาหารไทยอยู่บ้านตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยก็ดนโดนเคยกินเทื่อจังซี่คือกันผัดๆทอดๆหุงข้าวเนี่ยบ่ได้กินดูส่วนมากนางอาหารอีสานจังซี่นะอร่อยมากเลยที่เบิ่งแม่บ้านสิมันนอกจำได้บ่เคยกินอย่างก็แกงไตปลาจนไปเลี่ยนราชภัฏมันน่ะค่อยได้ไปกินไปจิ้งหมูกระทะอังสีหรือเนื้อย่างอังสีเขาก็เอิ้นเนื้อย่างเกาหลีเนาะคือหมูกระทะแต่ละหม่องก็เอิ้นบ่คือกันแต่สมัยแม่บ้านไปเรียนหนังสือเนาะเรียนนั่นอยู่ราชภัฏนี่ล่ะรุ่นพี่เพิ่นว่าบ่เป็นตาเฮาหรอกเบิดห้องเพิ่นสิพาไปกินเนื้อย่างเกาหลีว่าซั่น
ที่บ้านก็หาอยู่เบิดมือมันเป็นจังได้เนี่ยย่างเกาหลีเหรอหาอยู่เบิดมือหาย่ามาแรงสิไปกินในย่างเกาหลีบานพ่อไปเห็นเอ้ามันหมูกระทะบานเฮาตัวเหนียวซะบานนอกคือตั้งแต่เด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยมีเจ๊กตะกี้แม่บ้านอยู่อุบลแม่เราเป็นครูสอนอยู่อุบลอยู่อำเภอม่วงอำเภอม่วง30ถ้ามันเกิดเจ๊กเพิ่นรวยในตลาดเพิ่นสิมาเลี้ยงขนมจีนน้ำยาว่าซั่นให้ถือจานให้เอาจานกับซอนมาเองว่าซั่นแม่บ้านกับทาว่าซั่นเนี่ยตอนนั้นอยู่ป.3ทากินขนมจีนน้ำยาว่าซั่นเพิ่นเป็นเจ๊กว่าซั่นทาคักขนมจีนน้ำยาเป็นจังได๋บ่เคยกินขนมจีนน้ำยาว่าซั่นผัดบ่เที่ยงมาเอ้าก็ปุ้นตัวนี้ว่าซั่นอ๋อนี่บอกเขาเอื้นขนมจีนน้ำยาขนมบ้านนอกเจ๋อหัวแม่บ้านอ๋ออืมแซ่บบ่แซ่บยำมือเจ้าของกินไรเบาไรแล้วก็พอกันไหมนะคะวันนี้ปวดท้อยยังเลยแง่ยำไรสวัสดีค่ะ